ดีจ้าเพื่อนมะเขือเทศพลัมแล้วก็สีเหลืองสีดำอันนี้สีดำนะเพื่อนเป็นมะเขือเทศพันธุ์สีดำปลูกง่ายมากเลยค่ะเขาทนทานต่อเชื้อโรคอะไรเงี้ยใบเขาจะเขียวชุ่มสวยมากต้นจะแข็งแรงส่วนสีเหลืองนี้จะเป็นทรงพุ่มเพื่อนรสชาติจะเปรี้ยวๆนิดๆมีพันเชอร์รี่ลูกกลมๆสีแดงแล้วก็พันพลัมลูกเรียวๆสีแดงน่าจะมีประมาณ4,000ที่น้อยเก็บมาปีนี้ปลูกกันเล็กเยอะปลูกพันมะเขือเทศพันเล็กเยอะมะเขือเทศที่เป็นสีดำตรงมุมนั้นนะเพื่อนรสชาติเขาเนื้อเขาจะแน่นนิดนิดนุ่มอร่อยอร่อยเพื่อนช่วงนี้เก็บวันละ4-5 ลูกเพื่อนเก็บมาอากาศฝนตกติดกันประมาณ3 อาทิตย์แล้วเพื่อนแต่อากาศเขาจะแบบมีนั่นน่ะมีพระอาทิตย์อากาศจะอุ่นๆนิดๆเหมาะกับไอ้มะเขือเทศจะได้สุกไวด้วยเพื่อนเพราะเขาชอบอากาศร้อนเนาะมะเขือเทศตอนช่วงที่เขาจะสุกอ่ะน้อยไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ